ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับที่บริเวณโถงหน้าห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดยะลานะครับนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่42ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆจำนวน 9,334 เล่มโดยในพื้นที่ของจังหวัดยะลานั้นผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน37โรงเรียนเข้ารับมอบหนังสือในครั้งนี้ครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้ในแขนงต่างๆสำหรับประสบนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการผู้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสร้างการตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริพระราชดำรัสความเป็นมาตลอดจนถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนพร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวมต่อไปครับ